สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่ะขณะที่กรมการจัดหางานก็สนับสนุนแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการในการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายการต่ออายุวีซ่าให้กับแรงงาน MOU รวมถึงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการแรงงานต่างด้าวค่ะความร่วมมือของแรงงานต่างด้าวในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศและผู้ประกอบการในการแก้วิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงปลายปี2563ทั้งการควบคุมพื้นที่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุกรวมถึงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายท่ามกลางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเปลี่ยนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการยื่นคำร้องต่างๆมาใช้มาตรการ New Normal โดยกรมการจัดหางานมีความห่วงใยทั้งนายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่จะออกมาดำเนินการตามกระบวนการขอรับใบอนุญาตทำงานจึงกำหนดให้ดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวและคนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคลและการดำเนินการของนายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ถือเป็นการลดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทางหนึ่งและต่อไปการยื่นเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นภารกิจหลักที่กรมจะต้องดำเนินการนะครับให้นายจ้างหรือแม้กระทั่งต่างด้าวเองนะครับสามารถยื่นระบบออนไลน์ได้นะครับต่อไปเราจะมีใบอนุญาตทำงานของต่างด้าวอยู่ในมือถือกลุ่มที่ทำคือกลุ่ม BOI ที่มี Work Permit ในมือถือนะครับแต่ต่อไปจะพยายามทำให้รายงานทุกกลุ่มนะครับมีใบอนุญาตทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้หมดนะครับสามารถตรวจสอบจากระบบบาร์โค้ดหรือหมายเลข13หลักนะครับแม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตม.หรือสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เป็นความพยายามที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินการทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวด้วยหากนายจ้างสถานประกอบการหรือคนต่างด้าวที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชาเมียนมาและอังกฤษให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการให้ด้วยการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอย่างหนึ่งที่ทางกรมการจัดหางานได้จัดการควบคู่ไปกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการต่ออายุวีซ่าให้กับแรงงาน MOU แล้วนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้แรงงานไทยนั้นมาทำงานแทนแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะโดยเฉพาะในภาคการประมงโดยเฉพาะที่สำคัญคือภาคประมงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากในการเอาแรงงานไทยมาทำนะฮะปัจจุบันสมาคมประมงก็เรียกร้องให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่นะครับอยากจะให้แรงงานไทยหันไปทำในกิจการประมงมากขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่ให้คนไทยไปทำประมงเพราะคนไทยไม่ทำนโยบายเราอยากจะให้แรงงานไทยเนี่ยที่ไม่อยากทำงานในประเทศคือมองว่ายังไงไปทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนดีกว่าอันนี้ผมอยากจะบอกว่าทางกรมการจัดหางานเนี่ยเราพยายามหาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศมากขึ้นจะร่วมมือกับเอกชนในการที่หาตลาดแรงงานให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มแรงงานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะครับกรมการจัดหางานยังเตรียมจัดงาน Job Expo อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เป้าหมายหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยปณิเอศรีชัยเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน